สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กัน3คนอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงค่ะเปลี่ยนตำแหน่งไม่เท่าไหร่ครับแหมเสื้อเขาสีเข้มใครคะเสื้อนี้นะนี่เสื้อใหม่คุณผู้ชมนะครับสวิตเขากำลังบอกจะมาสนใจอะไรเสื้อผมอ้าวทำไมอ่ะเอ้าคุณมีสีสันก็สวยงามดูเป็นสวยงามทำให้รายการดูสดใสใช่ไหมสีฟ้าเนี่ยเหมือนวันนี้วันศุกร์เลยแต่วันนี้วันพฤหัสนะครับก็ต้องสีส้มแบบยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาแต่ลายคล้ายกันลายคล้ายกันลายตารางแต่ไม่อยากอยู่นะครับไม่เอานะไม่ใช่ลายขวางนะคุณแหมมากันที่ข่าวดีกว่าครับเมื่อวานนี้ใครเข้าเป้ากันบ้างของผมเข้าเป้าอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่ผู้เฒ่าตาบอดวัย74ปีถูกลูกขังให้อยู่ในคอกที่โคราชครับของผมเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีครับเชื่อว่าอดีตผู้บัญชาการทหารบกคิดเป็นว่าควรลาออกในกรณีอุทยานราชภัฏหรือไม่ครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ยังคงมีกระแสต่อเนื่องในกรณีที่มีการไปกดดันนะครับให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกอุดมเดชนะใช่ครับก็คือมีกระแสกันมาหลายวันนะครับตั้งแต่ผมไม่อยู่เลยนะจนเนี่ยโอ้โหต่อเนื่องมากันหมดเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่ารู้สึกเป็นห่วงรุ่นน้องก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับแต่ในความรับผิดชอบก็ต้องทำอย่างที่ตนบอกถ้าผิดก็ต้องยอมรับถ้าไม่ผิดก็ต้องโอเคทำงานไปพร้อมระบุนะครับว่าอย่าไปเร่งรัดกระบวนการสอบสวนทุจริตในโครงการอุทยานราชภัฏนะครับก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนกันไปนะด้านแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงครับวันนี้นะครับไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้หยุดใช้ฐานคุกคามถึงบ้านพักครับมีการเคลื่อนไหวในกรณีดังกล่าวจะเป็นคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิใช่ไหมที่คุณณัฐวุฒินี่โดนแรกจะไปที่ไหนไปอุทยานราชภัฏใช่ครับแต่ว่าโดนสกัดไว้ใช่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับครับผมค่ะคราวนี้นิวค่ะเป็นเรื่องระทึกค่ะที่ศูนย์บริการประชาชนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลครับผมจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามข่าวนี้เลยค่ะครับเกิดเหตุหญิงชาวบางนากับพี่วัย48ปีใช้มีดเนี่ยที่ซุกอยู่ในชุดชั้นในจี้คอตัวเองโอ้เพื่อขอพบกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลหลังพิพากษาในคดีเกี่ยวกับมรดกค่ะพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยตรวจสอบการทำงานของผู้พิพากษาด้วยหลังเคยร้องเรียนไปแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมจนยอมวางมีดแล้วก็นั่งโต๊ะเจรจากันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องความเดือดร้อนนะฮะก็ต้องไปดูกันว่าตกลงแล้วปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูความคืบหน้าในคดีหมิ่นสถาบันกันบ้างดีกว่านะฮะไปกันที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ได้สั่งการให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีในทางลับแล้วหลังมีข่าวว่าบางคนหลบหนีไปต่างประเทศส่วนรองผู้กำกับ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ถูกออกหมายจับคนล่าสุดนั้นอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวให้มามอบตัวรับสารภาพก็ได้รับการลดโทษอภัยโทษถ้าหนีไปวันหนึ่งก็ถูกจับได้นั่นครับค่ะคราวนี้นิวค่ะต้องบอกว่าใครที่มีรถแล้วก็จอดอยู่หน้าบ้านคุณอาจจะซวยแบบกรณีนี้ก็เป็นได้ซวยเหรอใช่ค่ะเมื่อกรณีนี้ค่ะเกิดเหตุรถเก๋งคันหนึ่งค่ะทะเบียนจังหวัดระยองเนี่ยพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดไว้ใต้หลังคาโครงเหล็กบริเวณหน้าบ้านห้องแถวชั้นเดียวในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจนทำให้รถกระบะเนี่ยพุ่งไปชนประตูม้วนเหล็กหน้าบ้านเนี่ยพังเสียหายไปทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยค่ะส่วนคนขับค่ะเป็นชายอายุราว30ปีพอหลังเกิดเหตุเนี่ยก็เกิดเปิดประตูรถแล้วก็เดินหนีหายไปกับความมืดหายไปเลยค่ะด้านตำรวจค่ะเตรียมลากตัวมาดำเนินคดีอยู่ดีไม่ว่าดีอันนี้ก็โอ้โหเป็นอุบัติเหตุที่แบบไม่น่าจะเกิดใช่ไหมเลยนะคะยังไงก็ขับรถลงมาหนึ่งในล้านหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้อันนี้ถือว่าสวยจริงๆนะไม่เคยทำสถิติถือว่าสวยจริงๆค่ะครับมาเรื่องต่อไปนะฮะปิดท้ายกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับยาบ้าบิ๊กล็อตนะฮะโผล่ขึ้นมากลางกรุงเทพเลยทีเดียวนะฮะที่ไหนครับที่ไหนคะเนี่ยไปกันที่แถวๆใกล้ๆกับวัดสร้อยทองนะฮะเมื่อทางด้านตำรวจก็ค้นรถจนต้องสงสัยหลังจอดอยู่ริมถนนตรงข้ามวัดนะฮะภายในมีกระสอบปุ๋ยสีเขียว2ใบด้านหลังคนขับจึงประสานหาตัวเจ้าของรถแต่ปรากฏว่าไม่มีใครแสดงตัวแต่มีกุญแจรถวางอยู่บนล้อหน้าฝั่งขวานะฮะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวส
รถจอดไว้ใช่หาคนขับไม่พบใช่เจอกุญแจใช่วางไว้เหรอวางอยู่บนล้อหน้าฝั่งขวานะฮะอยู่ที่ล้ออยู่ที่ล้อก็เลยเอามาขายปรากฏว่าตรวจสอบในกระสอบนะฮะพบเป็นยาบ้าหลายสิบมัดรวมกว่า 160,000 เมตรจึงยึดไว้เป็นของกลางก่อนนำรถไปที่สน.บางโพเพื่อขยายผลหาเจ้าของต่อไปฮะกุญแจไปไว้ตรงนั้นทำไมก็เหมือนจะเป็นเซ็กซ์กันหรือเปล่าใช่มีซิกว่าส่งมอบเขาจะส่งมอบใช่ส่งมอบยาโดยการแบบว่ามีกุญแจรถอยู่ที่ล้ออะฮะเหมือนกับเป็นการส่งซิกกันไว้แล้วไม่เป็นไรอยู่บ้านใช่ไหมบอกเวลาเราไม่อยู่บ้านก็กุญแจแอบไปใต้รองเท้าหรือใต้พรมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปบอกเขาทำไมนั่นแหละสิไม่ค่ะเราแอบไปที่อื่นแล้วค่ะไปตรงไหนฮะไม่บอกค่ะไม่บอกนะครับแต่แอบอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับผิดกฎหมายครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ